สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาส่งทุกท่านเข้าพักด้วยวิธีการที่จะให้ทุกคนได้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้ววันนี้คงต้องตอบคำถามได้ว่าคนอยู่ป่าอย่างไรป่าจึงงดงามนะคะวันนี้เราลองมาตามดูชีวิตของคนอยู่ป่าดูไหมคะว่าพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นป่าที่อยู่ในการสร้างต้นไม้ที่มีใจที่เอาใจเนี่ยไปปลูกป่าและวันนี้เราเริ่มเห็นป่าปลูกใจพวกเราอย่างไรในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายความไม่แน่ชัดในเรื่องของข่าวสารนะคะแต่เรายังต้องคงสงบอย่างคนที่อยู่อย่างเข้าใจโลกเนื่องจากเรายังต้องอยู่บนโลกใบนี้อย่ารังเกียจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่มองอย่างไม่เข้าไปคลุกคลีอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกก็คือมองเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อเรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราต้องแบกแต่เราต้องลงทุนด้วยกันลงทุนแล้วได้กำไรไม่ต้องแบกโลกใบนี้ลองเดินทางไปกับพวกเราในวันนี้นะคะว่าเราจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอย่างไรค่ะในลักษณะของการทำงานที่นี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องมีน้ำแหละเพราะว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องการน้ำนะคะวันนี้จัดการเรื่องน้ำกันตลอดทั้งวันเลยค่ะค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่เราผันลงมาในลักษณะที่เราเห็นต้นไม้บางต้นไม่ได้ผ่านน้ำเลยแต่มีน้ำเนี่ยที่ไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะของคลองเราเรียกว่าสายใยชีวิตนะคะน้ำใสๆไหลมาถ้าผ่านบริเวณไหนที่เป็นบริเวณที่มีต้นไม้ที่รากเข้าถึงเขาก็จะสบายไปแต่ถ้าบริเวณที่รากไม่ถึงวันนี้เราทำงานด้วยการสังเกตต้นไม้ต้นไม้คุยกับเราต้นไม้คือป่าป่าคุยกับเราอย่างเช่นต้นนี้เรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราต้องใช้การช่วยโดยใช้รดน้ำเข้าช่วยนะคะอันนี้คือต้นพยุงนะคะต้นนี้ต้องการละต้นนี้พยุงบอกเลยว่าทิ้งใบส่วนทางด้านนี้อยู่ใกล้น้ำมากเลยเราจะเห็นว่าต้นประดู่นะคะลักษณะของการทำงานที่เราอ่านใบไม้คุยกับต้นไม้ได้เราอ่านใบไม้ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยเหลือทันนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เด็กๆ ISB นะคะมาช่วยกันปลูกป่าแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยมาลงไว้เราจะเห็นตรงเนี้ยเป็นดอกไม้ก็คือน้ำใจของเด็กๆที่ทำโครงการกับเราในโครงการของการปลูกป่านะคะตรงบริเวณสนามเด็กเล่นเนี่ยเด็กๆ เขาก็เลือกที่จะใช้บริเวณที่เขาสนุกแต่เขาต้องช่วยกันสร้างป่ากำลังปลูกใจผู้คนนะคะเราเห็นการเติบโตอย่างมีจิตใจของเด็กๆที่เสียสละไปกับพวกเราเราก็ขอบคุณเขานะคะเวลาทำงานกับเด็กเนี่ยจงขอบคุณเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นต้นไม้ที่เด็กๆปลูกก็จะมีสีสันซึ่งมันเหมาะกับเขาแหละเราก็ต้องให้โอกาสเห็นต้นไม้อันหลากสีที่กำลังเติบโตอยู่อย่างเป็นธรรมชาติที่เขาเลือกเองอันนี้คุณยายปล่อยเขาทำเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็ใช้วิธีการถามคุณยายว่าดูนะคะทนดอกไม้เนี่ยมันออกเขาเรียกออกดอกที่มันมีความฟูของมันอยู่ในช่อเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะดูว่าพวกเนี้ยเป็นต้นไม้ที่กำลังต้องการการรดน้ำแล้วก็ต้องมีเด็กเนี่ยค่ะที่จะรดน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะที่เราเริ่มมองเห็นก่อนว่าการปลูกป่าของเราเด็กๆมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะคราวนี้เราจะไปดูว่าแล้วผู้ใหญ่ล่ะเขาทำอะไรกันนะคะเห็นซิลกี้เห็นไก่ที่อยู่กับพวกเราก็ต้องขอบคุณเขานะซิลกี้เขาก็อยู่ของเขาแบบน่ารักแอบดูเขาหน่อยเขาก็เป็นเด็กที่มีวินัยของเขาไม่ค่อยได้ทักกันเลยอ่ะลูกจ้ะมาสิมาซิลกี้มาลูกโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะลูกอ่ะฮะ
จำเสียงคุณยายได้จ้าจ้าจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่คุณยายอุ้มใช่เลยลูกเธอนะ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 นี่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 ดูสิฟูเชียวเดี๋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 ยวจ้าอ้าว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 ไม่ต้องแย่งกันมาตรงนี้มาตรงนี้มาแอบดูเขาดูไอ้ตัวนี้ตัวนี้คุณยายอุ้มตอนที่มันมาจำได้เลยสิเนี่ยนะ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 โอ้มีตีกันด้วยเหรอจ๊ะนี่ไก่อยู่ป่าอยู่ยังไงลูกไก่อยู่ป่าอยู่ยังไงคะคนดีอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะเข้าไปดูสิเอากล้องเข้าไปข้างในไหมเปิดประตูสิเข้ามานี่เธอเป็นไก่อยู่ป่ามานี่มานี่แล้วอยู่กับเป็ดด้วยเหรอเนี่ยจ้าจ้ามาสิใครเป็นตัวเอกจ้ามีฟักไข่กันหรือยังแล้วลูกนี่ดูมีไข่โอ่งด้วยนะอ้าวตัวนั้นทำไมไปอยู่ข้างนอกล่ะทำไมเป็ดไปอยู่ข้างนอกล่ะพามาดูเพื่อนบ้านสิลูกอ้าวอ้าวอ้าวสนุกละสิเธอนะได้ข่าวว่าเป็ดมีไข่เยอะเหรอเป็ดเทศเนี่ยไข่เต็มบ้านเลยอ่ะไก่กับเป็ดเป็ดอยู่ริมน้ำโอ้โถ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 ลูกพวกเรามองเห็นสิ่งแวดล้อมตรงนี้แล้วเรารู้สึกยังไงคะคนอยู่ป่าก็ต้องมีอาหารการกินพวกนี้เขาก็มาอาศัยอยู่ด้วยนี่ไอ้ตัวนี้มันน่ารักมากนะหน้าแดงเนี่ยก็คือกินวิตามินเหรอจ๊ะดู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 มีไข่บ้างยังจ๊ะเนี่ยยังอ่ะไก่อยู่ป่าเป็ดอยู่ป่าไปดูคนอยู่ป่าบ้างลูกไปมามาดู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 ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยน่าเอ็นดูนะตัวไม่โตนะโอ้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปนอนได้แล้วลูกอย่าลืมเจริญภาวนาด้วยนะจ๊ะเจริญภาวนาด้วยนะเพราะอยู่ในป่าที่อ้าวแล้วนั้นเป็ดเข้ามาอยู่ยังไงดูสิอ้าวจ้าส่วนทางด้านนี้ก็ยั่วเยี้ยเชียวค่ะวันละ100 กว่าฟองวันนี้เป็นวันเยี่ยมญาติคุณยายก็เยี่ยมญาติมากเลยกินไข่วันละ100 กว่าฟองดูสิคะเปิดซิเปิดทางไหนเนี่ยผูกแล้วเหรออ่ะเป็นลักษณะของการมาเก็บไข่แล้วเหรอจ๊ะอ่ะเก็บแล้วอ๋ออ่ะมาจีทักกันไหมจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเก็บกันได้วันหนึ่งเป็น100 ฟองเลยนะเอาล่ะโอ้ผูกนั่นหนาอ่ะไม่ต้องแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีกว่าจะแกะกรงไก่อยู่ป่าอ่ะไปเราไปเยี่ยมฮะ269ชอบซิลกี้อ่ะสินี่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมป่านะจ๊ะตรงนี้พรุ่งนี้รดน้ำแน่นอนเข้าใจไหมตัดหญ้าแล้วลองดูไปที่ตรงต้นไม้เหล่านี้นะเผื่อเราจะได้เห็นว่าระบบน้ำจะต้องเป็นยังไงอ้าวค่ะ Adventure เลยค่ะสตาร์ทวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสช้าๆตรงนี้มองไปพระอาทิตย์กำลังตกแสงสวยมากเลยเพื่อให้เห็นพระอริยธาราสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะน่ะแสงสวยเลยล่ะนอกจากเราจะเห็นเส้นทางของการเดินทางแล้วมองไปที่ข้างหน้าเลยค่ะต้นไม้ใหญ่
วักมือเรียกกันมานะคะตอนนี้เรากำลังให้ตะวันกำลังให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกวิตามินนะคะตะวันกำลังช่วยเบาบาปอยู่ก็เราก็จะเห็นว่าเบาบาปต้องการน้ำคราวนี้มาทางด้านนี้ต้นไม้ใหญ่พวกนี้ก็จะเริ่มยกกันลำเลียงเข้ามาให้ดูกันก่อนนะคะว่าเราปลูกต้นไม้ในฤดูปลายฝนต้นหนาวทุกคนก็ต้องเต็มที่กันเลยในการที่จะลดเลี้ยวไปทางด้านนี้ค่ะเราก็จะเห็นผู้คนรดน้ำคนอยู่ป่าค่ะคนอยู่ป่าฮัลโหลกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มปลูกต้นไม้ชื่ออะไรนะลูกกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มองดำชาวพุทธชยันตีวันนี้รดน้ำมากี่ชั่วโมงแล้วลูก3ชั่วโมงค่ะบ่ายสามมาสบายดีไหมลูกเฮ้ๆหน่อยคนอยู่ป่าเฮ้ๆกันหน่อยลูกจ้ะดีมากเลยลูกตัดเลยพรุ่งนี้เราเอารดน้ำมาช่วยนะจ๊ะตัดเลยลูกนี่แหละค่ะเราเห็นอยู่ว่าคนอยู่ป่าเนี่ยลากดูลากคุ้มละคุ้มมากเลยละตอนนี้เป็นอะไรที่แบบบวชก็เยอะๆก็ดีนะต้นไม้ดูสดชื่นเลยตอนแรกเรานึกว่าต้นไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าฤดูใบไม้ผลัดแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่สงสัยเราขาดน้ำค่ะคุณยายจะขอเข้าไปดูที่ทาราฟาร์มนะจ้ะขอบใจทุกคนมากเลยลูกจ้ะตามปะเหนื่อยไหมเหนื่อย ถามเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยพูดอะไรหน่อยสิเหนื่อยแล้วทำไงลูกคนปลูกป่ายังไม่เสร็จโอเคเสร็จทุกขณะจิตไปต่อเลยค่ะหมุนไปทางด้านนี้อันนี้หลายคนปุ๋ยก็ปุ๋ยไปหญ้าก็ตัดไปนะคะคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆสายยาวนู่นเลย ขอบใจทุกคนนะลูกขอบใจทุกคนเลยจ้ะจ้ะคราวนี้เราก็เห็นความเป็นไปได้ของความสำเร็จคือทุกคนทำเหมือนกันหมดค่ะคุณแม่ก็วันนี้นั่งประชุมคุยกับพี่ชัยและคุณเอถึงเรื่องการจะมีหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะพันมือก็คือเอามือมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็คุยกันจนถึงเกือบ4โมงเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการคิดถึงกันก็มาพบกันคิดถึงกันก็มาคุยกันคนที่เขาคิดถึงกันเขาก็จะเห็นว่าใจมันเป็นตัวนำพาให้เราเข้ามาหากันค่ะตอนนี้คุณแม่จะไปที่กลุ่มทาราฟาร์มแล้ววันนี้เขาจะเรียนเรื่องการแพ็คผักแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปสรุปธรรมะตรงนั้นนะคะเราจะได้มีเด็กๆอยู่กับพวกเราด้วยวันนี้หมูปล่อยกลับบ้านก็วิ่งมาหาคุณยายตัวใหญ่สูงไปเลยเป็นแบบหนุ่มละตอนนี้เราได้มองเห็นแสงของป่าที่มันมีพระจันทร์นะคะไกลๆยิ้มอยู่นู่นน่ะแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์กำลังตกเมื่อเช้านี้อ่านบทธรรมตรงนี้แล้วรู้สึกประทับใจกับการทำงานในทาราฟาร์มนะคะเราเดินสวัสดีจ้าดูดอกก่อนดูดอกนี่ก่อนโอ้โหเอาละคนอยู่ป่าเดี๋ยวจะไปดูการแพ็คดูดอกนี่ค่ะฮัลโหลมาสิลูกออกมาหายายจ้าเอามาทักทายก่อนลูกทักทายท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านก่อนใครครับมานี่ครับมาปล่อยมาลูกมาดิตรงนี้อย่าไปเหยียบต้นไม้ตรงนี้มาลูกมากราบยายยังครับชื่ออะไรครับมันชักแก้ววงใหม่ครับแล้วหมูอะไรครับหมูปล่อยครับปิดเทอมยังลูกปิดเทอมแล้วค่ะคิดถึงยายจ๋าไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยป่ะคิดถึงทำไงลูกคิดถึงทำไงวิ่งตัก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 มานะคะแนะนำชมจันหน่อยลูกชมจันป่ะพาเข้าไปดูชมจันหน่อยสิมีจันให้ชมอยู่กี่ดอกลูกไม่รู้ครับอ้าวนะยังไม่นับเลยเอานับสิครับนับหนึ่งสอง
เนี่ยค่ะคุณแม่จะพามาดูว่าเรามีดอกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะต้นเล็กๆเนี่ยแต่ดอกเบอร์อบเลยเบอร์เบอร์อบอะไรล่ะลูกมันนี่เบอร์อบภาษาอะไรลูกเบอร์อบมันต้องมาทางนี้ครับหืออ้าวหมูปล่อยอันนี้ต้องซ่อมไหมเนี่ยไหนนี่นี่นี่ก็อาจจะอาหาวิธีการสิครับหาวิธีการสิลูกผมยังมดเชือกไม่เป็นครับฮะปัดเชือกไม่เป็นมามามามุดต่อมุดเชือกไม่เป็นไม่ต้องซ่อมแล้วแม่เดี๋ยวมันก็เต็มฮะมันเต็มหมดนี่แหละครับเดี๋ยวเหรอไอ้ที่มันนั่นไม่มีต้นล่ะลูกก็เดี๋ยวหูออกดอกน่าดูเลยคือต้นนึงอ่ะมันจะแตกออกมาเนี่ยแม่ใช่ไหมครับคุณยายคะครับใช่จ้ะ1 2 3 4 5 6 7อ๋อสีกิ่งมาดิใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะไหลไปโอ้นี่มันขึ้นนี่ถึงนี่แล้วนี่ไงลูกถึงนี่แล้วเอาไปลูกปล่อยมันนี่ลูกนำทางครับเอามาครับอย่าอ้อมครับทางนั้นน่ะมูปล่อยว่ามันน่าจะเดินไกลตรงไหนลูกไปเถอะยายมาไม่ยายมาเพราะยายเห็นดอกมันทักยายทุกต้นเลยนี่มาดูสิดอกมันทุกต้นเลยเนี่ยมาดูโหของใครที่มีดอกแล้วส่งภาพมาให้ดูกันหน่อยนะครับฮะอย่าเอาไปยายเดินไปสิลูกไปอ้อมไกลนะครับฮะมันอ้อมไกลนะครับตรงเนี้ยเหรอแล้วเราอยู่ป่าเราควรจะซื่อสัตย์ไหมลูกในดูเนี่ยอ่ะซื่อสัตย์มาสิมาอ้อมไหนอะลูกอ้อมตรงนั้นครับตรงนั้นอะประตูมันอยู่ตรงนั้นครับเหรอเออหมูปล่อยเหรอเก็บลูกเก็บพลาสติกลูกมารับไปลูกรับใหญ่จ้ะย้อนออกมาอีกเยอะมากครับมัดเลยก็เดี๋ยวโหนี่มันออกทุกต้นแล้วมั้งลูกฮะใช่ไหมออกทุกต้นแล้วนี่นะถ้าสภาพใบอย่างเงี้ยไหมสมบูรณ์เออหัวใจเบ้อเลยเลยค่ะดูสิคะดูสิคะตอนนี้เรา600ต้นนะคะอยู่ตรงนี้ทางนี้ครับมาเอาใจหลานฉันหน่อยสิไหนเดี๋ยวจะมันก็ทางลัดออกทางไหนลูกเนี่ยอันนี้คือเข้ามาอยู่ตรงข้างในลูกแล้วออกทางไหนฮะลูกหมูปล่อยเข้ามาก่อนสิลูกนี่ยายไม่เคยเดินเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยทำไมอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนนะ มาพูดก่อนแล้วตรงเนี้ยหาทางออกไม่เจอเออมานี่ก่อนอ่ะเนี่ยไม่เจอกันนานเลยทักสิทักท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยจำปล่อยได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำหมูปล่อยได้ไหมครับหลงตัวเชียว จำหมูปล่อยได้ไหมครับอ่ะมีคนกดไลค์มาใครจำหมูปล่อยได้กดมาเลยค่ะทักพี่ติ๋งทักมาหรือยังอ่ะจำหมูปล่อยได้แล้วทำไงต่อไปครับหมูปล่อยก็วันนี้หมูปล่อยก็ตามมาหาแม่ครับแล้วจากนั้นพ่อก็เรียกตามครับโอเคแล้วไม่ได้มาหาคุณยายเหรอลูกมาหาคุณยายครับเหรอคิดถึงกันไหมครับคิดถึงครับคิดถึงแล้วที่โรงเรียนสนุกไหมลูกสนุกครับอ่ะพายายไปดูสิแม่เขาแพ็คผักยังไงป่ะพาออกลูกป่ะไปไงลูกครบเด็กสร้างบ้านละอ่ะป่ะทางไหนลูกแม่เขาจะมาผักแพ็คผักสลัดค่ะใครที่ผูกบินโตผักสลัดดูนะคะเนี่ยยายก็มีหลานเอาไว้ให้ใช้อ่ะค่ะไม่ต้องเลี้ยงค่ะให้พ่อแม่เขาเลี้ยงเราก็ใช้ไปมาแต่อีพ่อนั่งนะบอกให้ลูกออกกำลังวิ่งมาเร็วแต่อีพ่อน่ะนั่งเอามาหมูปล่อยนั่งรถกับยายไปหาแม่ไปลูกมาทำไมล่ะอ่ะไปทันเหรอทันเหรอจ๊ะทันจริงทันจริงไปเลยลูกแข่งกันสามสองหนึ่งสตาร์ททันจริงครับเด็กนะคะเด็กก็จะมีหน้าที่อย่างนี้แหละค่ะมีพลังงานไว้เพื่อปล่อยไงใช่ไหมใช่ไหมลูกนี่แหละลูกมาหน้าบานใช่นะไม่มีลูกก็หน้าหุบหุบ
คนเป็นพ่อก็อย่างเงี้ยแหละค่ะวันนี้ที่จริงเราสั่งก้อนหินยังไม่มาอ้าวมาลูกมาอ้ามาแล้วโอเคก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูลูกเปิดประตูรับยายก่อนแล้วเดินมารยาทต้องเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกอ้ามุ้ยมาลูกแหมลูกเธอนะเลี้ยงดีมากเลยสูงเกินหลายยายแล้วนี่อ่ะมาซีแพ็คยังไงครับวันนี้เราจะมาดูการแพ็คหมูปล่อยลูกมาโอ้โหหมดแปลงเลยไหมคะคนดีไม่ค่ะคุณแม่โอ้โหเอามาค่ะมาลูกมาสิทำไงคะเก็บก่อนเอามาคืนนี้คือเราถอนมาเราจะต้องถอนมาทั้งรากอ่ะคนปลูกป่ามาอยู่คนปลูกสวนถอนข้างรากยังไงคะลูกถอนมาทั้งรากก็คือเราจะต้องเอารากเข้ามาด้วยค่ะคุณแม่แบบนี้เอารากของต้นมาเอามาจ้ะจ้ะทั้งรากแล้วเขาจะอยู่ได้นานนะคะเสร็จแล้วแม่ถือไว้ค่ะเอามากิ๊บถือมาสิมาพวกเราเนี่ยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะสลาโนวาสลาโนวาพอเราได้รากมาแล้วเจ้าค่ะเราก็จะเด็ดแต่งที่ไม่สวยเนี่ยค่ะเราจะเอาเขาออกนะคะมาทุกคนเด็ดลูกหมูปล่อยหมูปล่อยลูกเด็ดจุดที่ไม่สวยออกค่ะเอาไม่สวยออกค่ะเราก็จะไปแต่สวยๆแล้วเราไปไหนอะเราไปถังค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เป็ดเอาแพะไก่กินซิลกี้ซิลกี้จากนั้นค่ะจากนั้นจากนั้นเราล้างแค่รากซิลกี้ชอบมากซิลกี้ชอบมากมากเลยลูกเอาหมูปล่อยทำออกจากรากค่ะหมูปล่อยเอาดินออกจากรากลูกแม่ก็สอนอยู่มีไฟมีสปอตไลท์ไหมล่ะเนี่ยเอามาค่ะต่อไปนี่ปล่อยมันนี่ลูกยังไม่ได้ล้างหมูปล่อยตรงนี้ลูกนี่แม่เขาอยู่ตรงนี้ไมโครโฟนยายอยู่ตรงนี้ลูกล้างล้างอะไรเร็วๆลูกไล่ในท้องก้อนทำหลานยายแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหมูปล่อยเสร็จหรือยังลูกยังเลยคะยัง เสร็จแล้วยังคะคนดีของยายยังครับมันยากมากเพราะมันยากก็ให้หยุดล้างรากลูกไม่ล้างทุกกิ่งเราล้างแค่รากนะคะลูกเราไม่เอาใบเขาโดนโอเคค่ะถือเป็นต้นให้คุณยายถือก็ได้ค่ะหลานฉันมาตัดจากนั้นต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาถ้าน้ำจะต้องไม่สูงมากค่ะช่วยได้ไหมคะน้ำก็จะประมาณนี่เราจะแช่แค่รากนะคะเยอะไปอะไม่คิดเนี่ยมันแค่นี้เลยอันนี้แช่แล้วค่ะแต่อันนี้นี่สูงไปหมายความว่าต้องไม่ให้สูงเกินรากหรอคะค่ะเราแช่แค่รากค่ะคุณแม่เราไม่ต้องให้ใบไปจุ่มน้ำนี่ค่ะเราใช้ก็จุ่มน้ำค่ะโอเคโอเคนี่ไงรากอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่เปิดให้ดูค่ะแม่เอ๊ดูนะคะคือเอาแค่นี่ไงเอาแค่รากค่ะเอาแค่รากจุ่มน้ำนะคะเอาน้ำนิดเดียวนี่น้ำนิดเดียวลูกน้ำประมาณสักเนี่ยสักองคุรีหนึ่งอะวางค่ะเราจะแช่เขาไว้ประมาณ10ถึง15นาทีค่ะ10ถึง15นาทีจากนั้นเราใช้ถุงจะเป็นถุงสำหรับการแพ็คสลัดโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวมุ้ยจะส่งลิงก์ไปให้พี่จอยนะคะคุณแม่จ้ะอันนี้คือถุงแพ็คสลัดค่ะบรรดาพวกผูกเป็นโตมาสรุปมาเข้ารายการมาคุณแม่ผูกปิ่นโตเอามาค่ะพวกผูกปิ่นโตสลัดคุณนายจอยคะคุณนายจอยมาฝึกทำค่ะผูกปิ่นโตเอ๋มาด้วยมาผูกพวกนี้เขาจะต้องทำค่ะเอาวางไว้บนตะกร้าค่ะเราจะมีตะกร้าเป็นบล็อกนะคะเอาก้นไว้ตรงกลางโอเคมาช่วยกันดูค่ะนี่ค่ะจะมีตะกร้าเป็นบล็อกอย่างนี้นะคะแช่น้ำล้างรากแช่น้ำน้ำที่เตี้ยแค่รากเพียง10นาทีอันนี้10หรือยังคะประมาณ10แล้วลองดูโอเคทีนี้เราก็จะจัดแม่กิ๊บคะมาทีนี้เราก็จะจัดวางเป็นไส้กรอกปลาหมึกได้จัดสลับสีก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเหมือนเราจัดดอกไม้เลยค่ะให้เต็มพอดีตะกร้าอ๋อเหมือนจัดดอกไม้เลยแล้วแต่เราเลยค่ะหมูปล่อยของหมูปล่อยอันไหนมาของยายนี่แหละโอ้โหเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยสวยไหมคะใครมีอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะผูกบินโตเลยค่ะไม่ชีกิฟต์รับออเดอร์แล้วใช่ไหมคะเจ้าค่ะนี่ค่ะวางลงไปโอ้ยสวยจังสวยจังแล้วก็โอ้โหสวยจังเลยดูสินี่คุณแม่เลี้ยงเข้ามาเลยเจ้าค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะให้เต็มตะกร้าพอดีเพื่อที่ว่าเขาไปเขาจะไม่ช้ำเลยค่ะต้องวางให้พอดีค่ะวางให้พอดีค่ะให้พอดีบล็อกเลยนะคะค่ะว้าวค่ะอีกนิดนึง
สวยอะครับให้เต็มพอดีแล้วอยู่ที่บ้านน่ะช่วยแม่เขาหรือเปล่าคะลูกจะมากับยายเนี่ยจะมาหวานเสน่ห์พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตะกร้าแล้วค่ะเป๊ะๆเลยทีนี้เราก็จะตลกตลกคืออ๋อหอหอลูกหอค่ะลูกลูกมาอยู่กับยายมันไปบังไฟทางโน้นลูกมาอ้าวละไม่ทันได้คิดแล้วเราก็จะม้วนม้วนอย่างนี้ถ้าเกิดจะสำหรับคนที่ปลูกปิ่นโตที่รับเป็นกล่องเลยนะคะที่ไม่ไปแยกต้นนะคะก็เนี่ยค่ะม้วนไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมัดอ๋อเบ็ดเสร็จเลยนะม้วนให้ไม่ต้องมีตะก้งตะกร้าแล้วต้องมีเราไม่ได้เอาตะกร้าไปค่ะตะกร้าเป็นแค่บล็อกเฉยๆเจ้าค่ะมาแล้วครับกล่องมาแล้วอ่ะกล่องมาแล้วลูกอ่ะคุณแม่มัดก่อนเจ้าค่ะในนั่นเป็นอย่างนี้เลยนะคะสีเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราก็จะพับไปค่ะเพื่อให้ทานสลัดได้จริงๆได้ทุกชนิดจริงๆนะคะเราก็จะหลากหลายความหลากหลายของสลัดทุกชนิดจะมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนกันแล้วก็มีคุณค่ามีวิตามินที่แตกต่างกันออกไปตามสีด้วยจ้าจ้าโอเคเบาๆค่ะลูกเสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเรามีโรสแมรี่ขอหน่อยดีเราเอาเน็ตไป1ช่อนะคะไม่กิบมูไปเบาๆค่ะลูกโรสแมรี่ทำไมต้องโรสแมรี่ล่ะลูกเขาจะหอมเจ้าค่ะคุณแม่หอมแล้วก็จะไม่เหี่ยวใช่ครับถ้าบีบน้ำมันออกมาเนี่ยถ้าใช้นิ้วบีบแบบเรียกว่าอะไรอ่ะใบมันอ่ะมันเนี่ยก็จะเรียกว่าไงเนี่ยน้ำมันก็จะออกมาใช่ไหมแล้วน้ำมันออกมาแล้วน้ำมันนั้นอ่ะมันหอมไม่ใช่ค่ะพอเปิดกล่องออกมาเจ้าค่ะคุณแม่ฉันละคิดถึงเขาจริงๆจ้ะน้ำมันหอมหอมระเหยเลยใช่นิ้วเราก็จะหอมเลยเหรอแต่ว่าจะมันจะชั่วคราวนะแล้วแก้มหอมไหมถ้าอาจจะเอาไปทำน้ำหอมได้นี่แล้วมันมีอะไรไม่ชั่วคราวชีวิตมันก็มีหอมแล้วก็มันก็หายหอมนะชีวิตคือของชั่วคราวจริงป่ะจริงอ่ะนั่นไงของชั่วคราวของชั่วคราวคือของที่ไม่ได้อยู่ตลอดไปเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมีโรสแมรี่เนี่ยไปพอเขาเปิดกล่องอะค่ะพอผู้รับเปิดกล่องออกมามันก็จะมีกลิ่นความเป็นธรรมชาติค่ะคุณแม่โอเคโอเคจ้ะกล่องเราก็จะค่อยๆปิดเลยค่ะปิดได้เลยค่ะไม่เป็นไรเบาๆค่ะลูกกิ่งจะได้ไม่ช้ำแล้วเราก็ปิดเสร็จแล้วเราก็ติดสก็อตเทปแม่คิดขามุ้ยเอาสกอตเทปมาอยู่ค่ะหายคิดถึงยังค่ะอยู่สกอตเทปอ่ะเร็วเดี๋ยวอย่าให้กล่องละ50ตังค์เป็นหุ้นไงเอามาหุ้นลมตรงๆค่ะลูกมาถึงตรงนี้เลยค่ะหลานฉันไม่งกไม่สนใจนะคะสก็อตเทปไปไว้ทางโน้นค่ะลูกอันนั้นแปะทางโน้นลูกแปะทางโน้นค่ะลูกขาลูกแปะให้ตรงๆหน่อยแปะให้ตรงๆอ่ะดีๆสิครับติดนิ้วปอยอ่ะแม่กิ๊บครับแม่กิ๊บช่วยหมูปอยหน่อยครับมาแล้วครับอ่ะทีนี้เราก็จะปิดกล่องสมบูรณ์แบบไหมครับสมบูรณ์แบบไหมคะกล่องนี้กี่ตังค์ลูกจำก็ไม่รู้เหมือนกันครับเหรอสรุปแล้วนะใช้แต่เงินหาเงินเป็นไหมท่านี้ค่ะเรียบร้อยแบบนี้จะอยู่ได้แบบถ้าส่งของที่ไร่เราส่งผ่านทางเคอรี่อยู่ได้2วันค่ะ2วันนี้คือไม่เหี่ยวนะคะผักเปิดออกมาก็ไม่ช้ำไม่เหี่ยวสดแล้วไปอยู่ที่บ้านได้อีกกี่วันถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นสัปดาห์โลโก้อะไรไร่นายทองก้อนผิดที่แล้วอันนี้ไร่ใครอมายโลโก้อันนั้นน่ะของใครของใครไร่ปล่อยเองไร่ปล่อยแล้วนี่ไล่ปล่อยหรือไล่ใครตรงนี้เอาหลอดปล่อยคุณยายจ๋าแล้วของคุณยายจ๋าชื่อไล่อะไรไล่ทาราฟาร์มใช่มีหุ้นไหมมีไหมไม่มีหุ้นไม่มีหุ้นให้มรดกแล้วกันนะเอามามีหุ้นเอาสรุปแล้วงกมันใครวะอ่ะป้าเนี่ยให้หุ้นเนี่ยให้หุ้นวันเนี้ยกินผักนะโอ้โหเปียกมาเลยครับใส่ตะกร้าไว้ค่ะลูกดีมากเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องส่งเข้าไปที่กรุงเทพละเราก็สามารถส่งที่เนี่ยแหละค่ะอ่ะดูลูกจ๋าชื่อตอนจัดไว้
ไว้ในนี้ก่อนดีกว่าค่ะลูกชื่อตอนนี้ชื่อตอนว่าอะไรนะคะลูกชื่อจอนชื่อตอนว่าอะไรลูกคะชื่อตอนคนอะไรคะคนอยู่ป่าค่ะใช่ไหมคะเอาไปหาที่สว่างสว่างคุยกันลูกมาแล้วคติธรรมคติธรรมมีคติธรรมไหมจ๊ะจำหมูปล่อยได้หรือเปล่าก็มีคนถามบอกว่าหมูปล่อยโตขึ้นนะหมูปล่อยหมูปล่อยมาดูหมูปล่อยมาดูพระมาดูพระจันทร์ลูกพระจันทร์ตรงนั้นน่ะนิดเดียวเนี่ยยายดูเนี่ยแรมใช่รู้ได้ไงรู้ได้ไงเป็นเดือนที่พระจันทร์จะมืดสนิทเหรอเดือนนี้เหรอคะพระจันทร์มืดสนิทแล้วไงอีกมาลูกตรงนี้หน้าดำไหมฮะหน้าดำหน้าดำอะไรคติธรรมจะมาแล้วฮะค่ะบอกได้ยังได้แล้วได้แล้วคติธรรมวันนี้คือชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำแม่ทำนะหมูปล่อยไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิชีวิตคนเราเหมือนสายน้ำแล้วไงล่ะจบแล้วเหรอคะยังอธิบายอธิบายสิค่ะอธิบายคือไม่ว่าสายไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นก็จะรอดผลไปได้รอดได้ไงชีวิตเป็นสายน้ำไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางกั้นจะรอดได้ไงยายไม่เข้าใจน้ำจำไม่ได้เลยค่ะน้ำเวลาสายน้ำเวลาไปตามทางตามลำธารน้ำผ่านไปได้เสมอไหมคะลูกผ่านไปได้เสมอแล้วไงครับอธิบายครับก็เหมือนชีวิตคนเราที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แก้ได้อ๋อแค่ใจเย็นๆเหมือนน้ำใช่ไหมใช่แล้วหนูใจร้อนไหมหนูใจร้อนไหมลูกกันคุยกับยายก่อนเรื่องนี้ผมไม่ใช่เดี๋ยวพุ่มแล้วชักเริ่มเป็นผมแล้วชักโตแล้วกันนะคะตัวนี้เลยจมูกยายหมูปล่อยชีวิตเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำแล้วมันถูกฟรีซอ่ะมันก็เป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวมันก็ละลายและถ้าเผื่อว่ามันละลายแล้วมันไหลไปตามเนี่ยดินเนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นผักจากน้ำเปลี่ยนมาเป็นใบไม้ไหมใช่แล้วมันก็เรื่องนี้ผมเดี๋ยวสิแล้วมันก็ใส่เข้าไปอยู่ในท้องใครท้องปล่อยเอามูปล่อยพอกินเสร็จแล้วมันเป็นน้ำที่ผ่านไปที่ใบผักเมื่อกี้นี้เข้ามาในท้องจากนั้นไปไหนลูกไปที่กระเพาะอาหารแล้วยังไงต่อคะแล้วพอถึงเวลาแล้วจะขับถ่ายไหมขับถ่ายออกมาเป็นอะไรคะอุจจิอุจจาระแล้วถ้ากินผักมันออกมาเป็นกากแล้วมันออกมาแล้วเอาไปทำอะไรอีกคะปุ๋ยมันครบวงจรไหมครบวงจรเลยครับชีวิตมันมีวงจรของมันไหมมีวงจรค่ะและแต่ละช่วงของการก้าวแต่ละสเต็ปมันเป็นประโยชน์ไหมแล้วมนุษย์หนึ่งคนล่ะเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์อายผักไม่ได้นะอายน้ำไม่ได้นะโอเคสรุปคุณธรรมประจำวันนี้อีกทีหนึ่งชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำ อีกนิดนึงชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำแล้วไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรไม่มีว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็รอดผลไปได้เหรออ่ะแม่มาสิมาขอบคุณลูกหน่อยทำไมอะลูกขอบคุณหน่อยคือคนอยู่ป่านะคะมันก็อยู่เป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแหละค่ะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนะคะก็ง่ายมากเลยแค่ตั้งคำถามไปเขาก็จะอย่าตั้งคำถามอะไรที่เขาต้องมโนเยอะให้เขาลองเข้าไปสังเกตการเดินทางของวงจรของชีวิตนะแล้วเราก็จะเห็นว่าการให้คำตอบที่เขาตอบเองโดยที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันจะเป็นความสมัครใจของเด็กหนึ่งคนคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าอย่างนั้นว่าการที่เราทำทาราฟาร์มก็ดีแต่ทำหุบเขาโพธิสัตว์ก็ดีเราพยายามมีชีวิตของคนอยู่ป่าอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นก็คือเพื่อความเข้มแข็งของคนที่อยู่ในโลกนี้เรามองว่าเราเป็นมนุษย์ทั้งผองที่เป็นพี่น้องกัน
ไม่เหมือนกันก็อย่าเกลียดกันต่างกันก็รักกันได้เห็นไม่ตรงกันก็ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่าปล่อยหรือเสียเวลาที่จะทำให้อะไรที่เราไปให้ราคาข้างนอกมาทำให้เราขุ่นมัวเลยค่ะกลับมารักษาคุณค่าในใจของเราและไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเราก็จะผ่านไปได้ทำตัวเหมือนน้ำที่สามารถเชื่อมของแข็งให้มารวมกันได้ของแข็งมันเข้าหากันมันไม่ละลายแต่พอมันมีน้ำเป็นตัวแปรมันจะละลายเข้ามาหากันหมูปล่อยสรุปวันนี้ที่ยายพูดทั้งหมดออกมาเป็นคำพูดแบบหมูปล่อยสิครับยังลืมพูดใหม่อีกทีสิครับชีวิตเหมือนสายน้ำที่จะละลายของแข็งที่มันเข้ากันเองไม่ได้ให้เข้าหากันได้น้ำมีค่าไหมครับมีค่าครับโอเคสรุปเองครับหมูปล่อยรู้ไหมล่ะว่าหมูปล่อยเนี่ยเหมือนสายน้ำรู้ค่ะทำให้พ่อแม่มารักกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยรู้ไหมรู้ค่ะเหรออ่ะขอบคุณแม่ละกันถ้างั้นขอบคุณค่ะครับลูกก็มาสิกลุ่มทาราฟาร์มมาก็เด็กๆก็มาให้พวกเราชื่นใจนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าในช่วงเวลาอย่างเงี้ยเรามีค่ากันหมดละค่ะที่นี่ทำงานหนักมากตั้งแต่เช้ามาคุณแม่ก็นั่งเยี่ยมคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วก็รู้สึกเลยว่าในทุกการกินข้าวของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันเราพูดกันแต่เรื่องของการที่จะใช้ชีวิตของเรายังไงให้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าคนอยู่ป่ายังไม่มีใครได้นั่งเลยค่ะค่ะพี่ติ่งบอกว่าขอส่งกำลังใจพร้อมปิ่นโต10ถุงนะคะแค่หมูปล่อยมาห่อเนี่ยป้าติ่งมาเลยอ่ะผูกเป็นโต10ถุงเด็กเส้นหรือเปล่าครับป้าติ่งคะเด็กเส้นมีคนให้กำลังใจหมูปล่อยเต็มเลยบอกเก่งมากเลยค่ะกี่คนคะกี่คนนับไม่ทันเลยค่ะไม่ค่อยจะหลงตัวเลยเดี๋ยวก่อนคนดูยายอยู่กี่คนคะตอนนี้ก็เป็นของหมูปล่อยหมดละ100คนเลยใช่พอใจยังคะพอใจค่ะพอใจครับนะคะก็ขอบคุณพี่ติ่งป้าติ่งนะคะที่ช่วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีนัดหมายกันแล้ววันนี้เราจะสวดพุทธชนะมาค่ะเพื่อให้เราได้ส่งใจของเราไปสู่เพื่อนรักของเราในโลกใบนี้ให้พบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะหมูปล่อยแนะนำตัวเองทีนึงจะไปละชื่อหมูปล่อยค่ะหมูปล่อยแม่หมูปล่อยชื่อวลิมนเลี้ยมแก้วแล้วพ่อหมูปล่อยชื่อดร.ดำรงศักดิ์แก้ววงไม้ชื่อชื่อกิฟต์ค่ะไม่ใช่กิฟต์แล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้านะคะลองหันกล้องไปสิคะโอ้โหแนะนำค่ะใครคะชื่อจอยจอยต่อไปค่ะไม่ชื่อพรค่ะค่ะและสุดท้ายคือนู่นค่ะนู่นนะคะนู่นนะคะใครคะดร.ดำรงศักดิ์แก้ววงไม้พวกเราไปก่อนนะคะคนอยู่ป่าเดี๋ยวขอคนนึงแม่เอ๊ไม่เคยพลาดเลยนะคะก็แฟนคลับกันหาไปด้วยค่ะค่ะพวกเราขอไปเดินป่ากันต่อนะคะพรุ่งนี้พบกันตอนเช้าพักลึกๆวันนี้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นให้หลับไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นนะคะไม่ฝันร้ายพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอย่าลืมลมหายใจแห่งสติด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานชีวิตดำเนินไปอย่างคนที่เห็นคุณค่าในแต่ละปัจจุบันขณะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างทรงพลังมากเท่านั้นค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะตั้งแต่มีหมูปล่อยยังไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะเนี่ยโอ้ยเขาเขียนว่าแฟนทำหมูปล่อยได้นะอะไรบอกว่าพ่อแม่ผมเพาะหมูปล่อยดีจังเลยค่ะเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นเอากล่องออกแช่แค่ถุงเอาถุง